Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่10สิงหาคม2022ในซีรีส์ค้นพบของประธานฝ่ายวิญญาณวันที่4ของขวัญล้ำค่าจากพระเจ้าในกิจการบทที่8ข้อที่14ถึงข้อที่17เมื่อพวกอัครทูตที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มได้ยินว่าชาวซามาเรียได้รับพระวจนะของพระเจ้าแล้วจึงให้เปโตรกับยอห์นไปหาเขาทั้งหลายเมื่อเปโตรกับยอห์นไปถึงก็อธิษฐานเพื่อพวกเขาเพื่อให้พวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่ได้เสด็จลงมาสถิตกับใครพวกเขาเพียงแต่ได้รับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นเปโตรกับยอห์นจึงวางมือบนพวกเขาแล้วพวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราได้รู้เกี่ยวกับความอุดมฤทธิ์อำนาจและของประธานแห่งพระวิญญาณแล้วคำถามต่อไปก็คือเราจะมีประสบการณ์ในการเติมเต็มของพระองค์ได้อย่างไรประการแรกเราเพียงแต่ต้องบอกความต้องการนี้กับพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์เพราะพระองค์ทรงรักเราและทรงปรารถนาที่จะประทานสิ่งที่ดีให้กับเราประการที่2เราจำเป็นต้องถ่อมใจของเราลงด้วยการอธิษฐานทูลขอตัวอย่างจากพระคัมภีร์หลายข้อหลายตอนบอกเราว่าการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณเกิดขึ้นได้ผ่านการอธิษฐานและการวางมือของผู้เชื่อแต่หากเราได้อธิษฐานขอการเติมเต็มจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วแต่เรายังไม่รู้ว่าของประธานฝ่ายวิญญาณของเราคืออะไรนี่คือตัวชี้วัด3ข้อที่จะช่วยให้เราค้นพบของประธานในพระองค์ข้อที่1ภาระใจส่วนตัวพระเจ้าทรงใส่สิ่งใดไว้ในหัวใจของเราอะไรคือความปรารถนาที่เริ่มก่อตัวขึ้นจากภายในเช่นเมื่อได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์บางคนสนใจในการเรียนรู้ศึกษาพระคำของพระเจ้าเพื่อจะแบ่งปันความรู้นั้นต่อให้แก่ผู้อื่นเป็นต้นข้อที่2การยอมรับจากผู้อื่นหลายครั้งที่เราอาจรู้จักของประธานที่มีผ่านผู้คนรอบข้างผู้นำหรือพี่น้องในฝ่ายวิญญาณที่รับใช้ร่วมกันอาจเป็นอีกคนที่ช่วยยืนยันให้เรามั่นใจได้ว่าอะไรคือของประธานที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในชีวิตของเรายิ่งเรามันฝึกฝนในการใช้ของประธานพี่น้องร่วมพระกายที่ได้รับการเสริมสร้างก็ยิ่งมีโอกาสที่จะให้คำแนะนำและหนุนน้ำใจเราได้มากเท่านั้นข้อที่3การเกิดผลที่มาจากพระเจ้าหากพระเจ้าเป็นผู้ที่ประทานความสามารถให้กับเราแล้วพระองค์ก็จะทรงเป็นผู้ดูแลการเกิดผลที่มาจากของประธานของเราด้วยของประทานจากพระเจ้าจะนำมาซึ่งประโยชน์แก่พระกายและเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์เราจะเห็นการอวยพรผ่านประตูหลายบานที่เปิดออกและผลลัพธ์นั้นจะยิ่งใหญ่กว่าที่กำลังของเราเองจะทำได้เราอาจได้รับของขวัญอันล้ำค่าจำนวนมากจากพระเจ้าแต่อาจปล่อยกล่องของขวัญเหล่านั้นทิ้งไว้โดยไม่แม้แต่จะเปิดดูจนในที่สุดเราก็อาจจะหลงลืมของประทานที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่เราไปนานเสียแล้ววันนี้ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะหยิบกล่องของขวัญเหล่านั้นออกมาเปิดออกและเริ่มที่จะใช้มันอย่าให้เราพลาดจากกล่องของขวัญอันแสนอัศจรรย์เหล่านี้เพราะพระเจ้าทรงกำลังรอคอยให้เราค้นพบและใช้ของประทานที่พระองค์ทรงเลือกให้เราอย่างตั้งใจเพื่อพระองค์และคริสตจักรของพระองค์ในลูกาบทที่11ข้อที่9ถึงข้อที่13เราบอกพวกท่านว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบทรงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ทุกคนที่แสวงหาก็พบและทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขามีใครบ้างในพวกท่านที่เป็นพ่อท่านลูกขอปลาจะเอางูให้เขาแทนหรือถ้าขอไข่จะเอาแมงป่องให้เขาหรือเพราะฉะนั้นถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้สิ่งดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่พวกที่ขอต่อพระองค์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีของประทานหรือความสามารถใดที่เราลืมไปแล้วว่าพระเจ้าทรงมอบให้แก่เราวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเร้าใจให้เราใช้ของประทานในเรื่องใดบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงประทานทุกสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตเราขอบคุณสำหรับของขวัญอันล้ำค่าที่พระองค์จัดเตรียมไว้สำหรับเราขอทรงช่วยเรา
ให้ได้ค้นพบของประทานที่พระองค์มอบให้ให้เราได้ถ่อมใจของเราลงและใช้ความสามารถเหล่านั้นด้วยความรับผิดชอบตามพระประสงค์ของพระองค์ขอทรงช่วยเราให้ได้เป็นผู้ที่มีส่วนในการเสริมสร้างคริสตจักรและให้ชีวิตของเราได้ถวายเกียรติแด่พระองค์เรื่อยไปเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมนขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับฟังและติดตามกันมาตลอดนะครับทีมงานของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะได้รับพระพรและสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องทาง YouTube Spotify และทุก Podcast Player ที่พี่น้องรับฟังอยู่และหากพี่น้องท่านใดมีคำหนุนใจสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้เพื่อเป็นพระพรร่วมกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ